รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเพลิดเพลินกับการทำอาหารจากสูตรอร่อยๆของครอบครัวเราในรายการข้าวหวานสำราญใจที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 2:45 นาทีทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นะคะช่วงของนานาเนี่ยมีเมนูขนมงาทอดไส้ชีสมาฝากกันค่ะนานาประยุกต์ด้วยการเอาขนมงาทอดแบบที่คุณเคยทานทั่วๆไปเนี่ยนะมาใส่ไส้ถั่วกวนกับชีสเข้าไปเจ้าขนมงาทอดไส้ชีสของนานาเนี่ยข้างในเป็นถั่วกวนที่ห่อไส้มอสซาเรลล่าชีสนะคลุมด้วยแป้งคลุกด้วยงานำไปทอดจนข้างนอกมีสีเหลืองกรอบข้างในเนี่ยมีชีสยืดๆด้วยส่วนช่วงของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้นะคะก็มีเมนูขนมปังงามาฝากกันด้วยล่ะมามี่บอกว่าเป็นแบบขนมปังใช่ไหมใช่ขนมปังบางคนก็เรียกว่าพิซซ่าเบรดนะขนมปังงาของอาจารย์เมย์เนี่ยนะคล้ายกับแซนด์วิชค่ะโดยจะนำขนมปังงาเนี่ยมาตัดข้างในออกแล้วสามารถสอดไส้ผักสลัดลงไปได้ด้วยนะที่สำคัญไส้ของเขามีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ลงไปด้วยเรียกได้ว่าเจ้าเมนูนี้ของอาจารย์เมย์เนี่ยเอาไปทำเป็นเมนูอาหารเช้าก่อนออกไปเรียนหรือไปทำงานก็อิ่มอร่อยได้เลยล่ะทั้งขนมงาทอดไส้ชีสหรือขนมปังงาของครอบครัวเราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะลองทำเสร็จแล้วอร่อยมากก็เลยรู้สึกว่าสูตรนี้ต้องออกมาแชร์กันแล้วล่ะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำเค้กให้ไม่เป็นไตมาฝากกันค่ะเค้กจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมมากชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสปันเค้กชิฟฟ่อนเค้กหรือบัตเตอร์เค้กเพราะมีรสชาติอร่อยเนื้อสัมผัสนุ่มมีกลิ่นหอมชวนรับประทานแต่ปัญหาหนึ่งที่พบในการทำเค้กคือการเกิดไตในเนื้อเค้กลักษณะด้านล่างแน่นไม่ขึ้นฟูหรือขึ้นฟูเป็นบางส่วนเป็นแผ่นหนาๆปัญหาที่ทำให้เค้กเป็นไตเกิดจากการคนส่วนผสมไม่เข้ากันจะทำให้เนื้อเค้กกับไขมันนั้นแยกส่วนไขมันจะตกอยู่ด้านล่างของพิมพ์วิธีแก้คือหลังจากผสมส่วนผสมทั้งหมดควรใช้พายางคนให้เข้ากันอีกครั้งเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีและอุณหภูมิในการอบเค้กควรใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมกับเนื้อเค้กประเภทนั้นๆเพราะการใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไปเนื้อเค้กด้านบนด้านข้างและด้านล่างจะสุกก่อนส่วนด้านในยังเหลวอยู่เมื่ออบครบตามเวลาอาจจะทำให้เนื้อเค้กด้านในไม่สุกมีลักษณะแฉะและเป็นไตได้เทคนิคการทำเค้กมะกรูดวิธีทำร่อนแป้งเค้กดราริบบินผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันเตรียมไว้การเลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กที่มีคุณภาพเช่นแป้งเค้กดราริบบินซึ่งเป็นแป้งที่มีโปรตีนต่ำเนื้อเบาเนียนละเอียดจะช่วยให้เค้กมะกรูดมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มน่ารับประทานจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายและผิวมะกรูดตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนขึ้นฟูเนยที่ใช้ควรเป็นเนยที่อ่อนตัวเล็กน้อยไม่แข็งเกินไปเมื่อตีส่วนผสมเนยจะไม่เป็นก้อนเข้ากับส่วนผสมต่างๆได้ดีและขึ้นฟูทั่วทั้งหมดใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีให้เข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดและน้ำมะกรูดตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องใช้พายางคนผสมอีกครั้งการใช้พายางจะช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3/4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีเคลือบหน้าเค้กมะกรูดด้วยรอยัลไอซิ่งตกแต่งด้วยมะกรูดเชื่อมหั่นแว่นให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้เค้กมะกรูดที่มีรสชาติอร่อย
เนื้อสัมผัสนุ่มมีกลิ่นหอมจากเทคนิคการทำเค้กให้ไม่เป็นไตอย่าลืมไปลองทำดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM